เมื่อกล่าวถึงวงการมวยไทยโดยเฉพาะในเวทีมวยมาตรฐานครบวงจรคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักค่ายมวยอบจ.นครพนมนาคาพิฆาตซึ่งค่ายมวยแห่งนี้เป็นค่ายมวยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่จังหวัดนครพนมหลายคนอาทิเพชรภูไทยฤทธิ์นาคาแชมป์ช่อง7และราชดำเนินเป็นต้นค่ายมวยแห่งนี้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่มองว่าในงานประเพณีต่างๆของจังหวัดนครพนมจะมีการชกมวยในทุกกิจกรรมจึงได้นำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเปิดเป็นหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมเปิดรับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างนักกีฬามวยไทยอาชีพและมวยไทยสมัครเล่นรุ่นต่อรุ่นอีกทั้งยังต้องการให้โอกาสแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจในมวยไทยและมีเป้าหมายที่สำคัญอีกประการคือการผลิตเทรนเนอร์มวยไทยเพื่อที่จะส่งไปยังโรงเรียนมวยไทยในต่างประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเพื่อที่จะมีการจัดตั้งโรงเรียนมวยไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่สนใจกีฬามวยไทยได้เข้ามาเรียนในประเทศรวมถึงเป็นการที่จะอนุรักษ์มวยไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยให้ชาวต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไปอาชีพเทรนเนอร์ก็คือหลังจากที่เราได้เรียนในโรงเรียนเสร็จนะครับก็คือช่วงเวลาเรียนก็นักเรียนก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับในการในหลายวิชามวยไทยแล้วก็มวยสากลนะครับตรงนี้ก็จะมีการเรียนรู้ในส่วนของกติกาเรื่องของการตัดสินนะครับแล้วก็เรื่องของท่ารำแล้วก็เทคนิคนะครับการเทคนิคการชกมวยตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ก็คือเป็นอาชีพในส่วนของผู้ฝึกสอนนะโดยเฉพาะจากชุมชนไปก่อนแล้วก็ไปสู่จังหวัดแล้วก็ไปสู่ระดับประเทศต่างประเทศนะครับด้านนายสันติแก้วบุญเรืองผู้ฝึกมวยไทยที่ค่ายนาคาพิฆาตบอกว่าเป็นคนที่ชอบการต่อสู้ซึ่งเป็นศิลปะมวยไทยมาตั้งแต่เด็กแล้วและมีความชอบส่วนตัวโดยมองว่าถ้าเราตั้งใจฝึกอย่างจริงจังเชื่อได้ว่ามวยไทยเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองได้อย่างแท้จริงและนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจภายในชุมชนได้อีกด้วยอยากผันตัวจากนักมวยไปเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ได้มีการสร้างรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ครับแล้วก็จากที่สอนจากมวยไทยก็มีการไล่ลำการศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วก็การจับเป้านอกจากนี้นายอนันทวีนาถครูผู้ฝึกสอนกล่าวว่าสำหรับการฝึกสอนซ้อมมวยในแต่ละวันจะมีการวิ่งการชกลมเตะกระสอบเตะเป้าทักษะการปล้ำโดยใช้วิทยาศาสตร์ด้านกีฬามาใช้ฝึกวันละ 2-3 ชั่วโมงจากนั้นจะให้ผู้ฝึกซ้อมเข้าเรียนทางด้านวิชาการตามปกติควบคู่กันไปด้วยที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้าฝึกมวยไทยและเป็นเทรนเนอร์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่063-017-2344ครูโต้งหรือ Facebook โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม